สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพรีวิวนะครับสดๆเลยของ Oppo X7 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับสเปคเนี่ยก็คล้ายๆกับ Vivo V9 นะครับแต่จะต่างกันตรงกล้องหน้านะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้า25ล้านนะครับตัวชิปประมวลผลก็จะใช้ตัวMediaTek Helio P60 นะครับก็เป็นตัวค่อนข้างแรงเลยหน้าจอจะเป็นแบบ Full View นะครับซึ่งก็จะแสดงผลค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีติ่งหน้าจอนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็คมชัดทีเดียวนะครับสำหรับดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าจับง่ายถนัดมือนะครับค่อนข้างบางนะครับพอเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนะครับช่องหูฟัง 3.5 ไมโคร USB นะครับตัวเครื่องค่อนข้างบางทีเดียวนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นผิวแบบกอซี่นะครับฝาหลังนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องหลักแล้วก็ช่องสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีสีเงินอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับอันนี้จะพรีวิวให้ดูคร่าวๆเฉยๆเมนูตั้งค่าก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีนะครับจะมีพวกการตั้งค่าพวกหน้าจอต่างๆนะครับให้ดูด้าน Android นะครับก็จะมาเป็นเวอร์ชั่น 8.1 นะครับรันครอบด้วย Color OS นะครับเวอร์ชั่น 5.0 และเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่ขายในไทยก็จะเป็น RAM 4 ROM 64นะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันนี้ทุกนั่นแหละแล้วก็จะมีเวอร์ชั่น 128GB ด้วยซึ่งราคาก็จะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับเหมาะกับคนที่ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆก็มีตามพื้นฐานนะครับแล้วก็มีสามารถสแกนใบหน้านะครับจดสแกนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยนะครับส่วนฟีเจอร์เสริมเติมก็จะมีพวกSplit Screen นะครับแบ่ง2แอปนะครับโคนแอปได้ก็คือออนพวก Facebook Line ต่างๆ2 ID นะครับเล่นความเร็วเกมก็จะเป็นเกมบูสเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไว้ใช้อีกทีเนาะแล้วก็มีธีมมีอะไรต่างๆนะครับสำหรับกล้องก็ UI ก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีนะครับมีนะครับโหมดวิดีโอมีอะไรต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นโหมดแมนนวลเนาะสำหรับโหมดการใช้งานต่างๆก็ใช้ไม่ยากนะแต่2 F มันน่าจะเป็นซอฟต์แวร์มากกว่าเพราะว่ารุ่นนี้แค่มีกล้องแค่เลนส์เดียวนะครับวิดีโอถ่ายได้ 1080p นะครับก็ไม่มีอะไรที่แปลกมากคร่าวๆก็คงประมาณนี้นะครับผมเทสอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเขาให้ลองเครื่องแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไว้ลองเล่นเต็มๆอีกทีนะครับสำหรับ Oppo F7 ก็จะเปิดจองตั้งแต่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับรับเครื่อง28เมษายนผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับก็ไปลองเล่นลองจับหน้าร้านได้นะครับเดี๋ยวคงมีให้ลองแหละนะครับสำหรับรุ่นนี้